เราย้อนกลับมาสั้นๆนะครับสำหรับคลิปการกลับบ้านเกิดนะครับของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครับบุคคลคนหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นคนพิเศษนะฮะก็จะต้องมีรวมทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากพักพลังประชารัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับคนนี้ไปดักรอคุณทักษิณน,นะครับตั้งแต่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับ แล้วก็เป็นคนที่นําพาคุณทักษิณเนี่ยนะครับขึ้นรถรางครับไปสํารวจไปดูบรรยากาศครับนะฮะในสถานที่ที่ครั้งหนึ่งครับรัฐบาลของคุณทักษิณนั้นจัดงานครับพืชพัน์วันพืชพันพืชพันนะครับวันมีการจัดงานนะครับเทศกาลพืชสวนโลกครับนะฮะเป็นการย้อนอดีตนะฮะก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นครับ ในอีกหลายจุดที่คุณทักษิณไปนะครับก็จะมีปรากฏร่างของร้อยคำนัดไปด้วยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในงานเลี้ยงอาหารค่ำครับที่บ้านของนายสมชายวงสวัสดิ์ครับที่กรีนเัลส์นะครับก็เราได้เห็นร้อยครรนัดก็ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยด้วยนะครับแล้วก็ยังหิ้วนายไผ่ลิกครับนี่เป็นสสคนสนิทนะครับเป็นสสกกำแพงเพชรเป็นคนที่ พลาดจากตำแหน่งรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐครับในการฟอร์มคร์ครั้งแรกนะครับหนีไปด้วยครับนั่นเท่ากับว่ามันมีนัยยะในเชิงทางการเมืองอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นแฝงอยู่ด้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือร้อยธรรมนัตครับแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนครับจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวคราวนะครับเรื่องราวความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนะฮะและที่สําคัญ อาจจะรวมไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆของพรรคพลังประชารัฐครับก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะครับนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับเรื่องหมุดของสอปกรครับที่มันลอยข้ามถนนลอยข้ามแนวกันชนครับไปปรากฏอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มีผลกระทบไปถึงรัฐบาลอย่างดกลีเรลี่ยไม่พ้นครับเพราะในเชิงทางการเมืองการเล่นกับเรื่องที่ดินเนี่ยฝ่ายการเมืองต้องดกลีเลี่ยโดยสิ้นเชิงนะครับ คงจะจาก็ได้ครับตั้งแต่สมัยของคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกนพรีก็เคยได้รับบทเรียนมาเช่นเดียวกันนะครับจากกรณีการแจกที่ดินสประกอบ4.1ซึ่งถูกมองว่ามีส่วนหนึ่งนั้นคนที่ได้รับนั้นเป็นคนรวยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันการันตีนะครับสาหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับยังปรากฏเหตุการณ์ที่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องผลกระทบที่มีต่อรัฐบาลในเชิงลบนั้น มันจบแล้วนั่นก็คือวันเดียวกันครับวันเดียวกันวันที่ร้อยธรรมนัดไปดักรอพบคุณทักษิณน,นะครับปรากฏว่ามีถแถลงการด่วนของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกร,รครับโดยเลขาธิการสปกร,รก็คือคุณวินโรธทรัพย์ส่สงสุกครับนะครับมีการออกถแถลงการด่วนลงวันที่14มีนาคมครับวันเดียวกันเลยครับที่คุณทักษิณไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีคําสั่งให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอนสอปรกรสี่ขีดศูนยหนึ่งและยกเลิกผลการรังวัดที่ดินเขาใหญ่รวม1,279ไร่ทันทีครับเรียกได้ว่าออกมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับออกมารวดเร็วยิ่งกว่าการมณิตย์หนุ่มนะครับนี่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบปัตทิก็ยังสู้ไม่ได้ครับนี่รวดเร็วจริงๆครับมินำซ้ำนะครับสิ่งที่ปรากฏผลที่จะเกิดขึ้นตามมายังอาจจะทำให้ในายไผ่ลิครับ สามารถที่จะสารฝันการขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าสามารถเคลียร์ปมนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติหรือคุณสมบัติที่อาจจะขัดแย้งต่อการเป็นรัฐมนตรีถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้สําเร็จนะครับนะฮะความจริงพักพลังประชารัฐเนี่แม้ว่าจะมีชื่อนะครับเป็นพักที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ต้นแต่ถ้าคอการเมืองหรือใครที่ติดตามมาโดยตลอดก็จะเห็นนะครับว่ากว่าจะได้การคอนเฟิร์มว่าร่วมรัฐบาลก็เป็นพักอันดับท้ายๆเลยนะครับ ะะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยด้านหนึ่งนะฮะเป็นเพราะว่านายน้อยใน,ยน,ยนยพักเนี่ยประกาศชัดเจนครับว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับสามปอครับนะฮะซึ่งก็ต้องอาศัยตัวช่วยสําคัญอย่างร้อยธรรมนัสนี่แหละในฐานะคนที่มีคอนนคชั่นกับคนที่อยู่แดนไกลณขนาดนั้นครับนะฮะนอกจากนี้ครับตัวของร้อยธรรมนัสนี่เคยร่วมงานตั้งแต่พักไทยรักไทยสมัยตั้งพักขึ้นมาใหม่ครับ แล้วก็ยังเคยลงสมัครสอสอระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2557ครับเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นก,กรกตประกาศเป็นโหมฆะนะครับแม้ว่าในเวลาต่อมาครับจะแยกย้ายกันไปอยู่คนละขั้วครับร้อยเอกธรรมนัฐไปอยู่ขั้วของรัฐบาลนะครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกมนตรีพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านครับแต่สัมบันธภาพของทั้งคู่นั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงครับเรายังได้ เห็นข่าวคราวการบินไปพบปะกันเป็นครั้งข่าวครับและมันมาถึงจุดที่มันพีคสุดขีดแสดงสะท้อนที่เห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังแนบแน่นเหมือนเดิมก็คือในศึกอภิปรายไม่ไว,ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับเดือนกันยายนปี2564ีครับครั้งนั้นเหตุการณ์ที่สภาครับบรรยากาศมันเป็นไว้ด้วยความอึมครึมอย่างยิ่งครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสภาน้าขนานั้นสัมผัสได้นะครับหลังจากมีกระแสข่าวว่า จะมีการล้มพลเอกประยุทธ์กลางสภาครับนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาครับปรากฏว่าร้อยธรมนัสถูกเด้งออกจากร,รัฐนะมาาน,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 ตตนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรณขณะนั้นร่วมกับอาจารย์นฤมลพินโยสินวัตรจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับอีกครั้งหนึ่งครับที่สะท้อนได้เห็นถึงสัมพันธภาพที่แนบแน่นนะครับคงจะจําเหตุการณ์ที่ลูกพักเศรษฐกิจไทยครับ มีการรวมตัวล้มผลเอกวิทเทศพัสดินณอยุธยาครับนี่เป็นหนึ่งในน้องเลิฟของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับที่ว่ากันว่าถูกส่งให้ไปเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยครับปรากฏว่ากรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทย15จาก22คนยื่นลาออกจากตําแหน่งครับมันมีผลทําให้กรรมการบริหารพักทั้งชุดเนี่ยต้องสิ้นสถานภาพลงนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ว่ากันว่าร้อยธรัำนั้น อยู่ในระหว่างเดินทางกับหลังจากไปพบใครบางคนที่สิงคโปร์ครับนะนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความผูกพันความแน่นแฟนนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะกับตัวของคุณทักษิณเท่านั้น,นครับตารางงานของร้อยธรรมนัฐที่ออกมาในแต่ละช่วงครับก็น่าสนใจครับเพราะมีภาพมีสิ่งที่เป็นหมายงานกำหนดนะครับปรากฏออกมาว่าอยู่กับ คุณเศรษฐานะครับในการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนด้วยนะฮะและยังต่อเนื่องไปจากก็ตั้งถึงการประชุมครมสัญจรที่จะเริ่มขึ้นนะครับครมสัญจรจริงๆจะวันพรุ่งนี้ครับ19มีนาคมนะฮะแต่ว่าหมายงานของร้อยธรรมนัตที่ออกมาแล้วครับ18มีนาคมก็คือวันนี้ครับช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงร้อยธรรมนัตในฐานะสสพยาวในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐมีหมายติดตามคุณเศรษฐาครับนายกอมปรีครับ ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่สร้างสนามบินจังหวัดพะเยาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์สำคัญที่ร้อยทานัดน,นั้นหมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งครับต้องการที่จะผลักดันลุ้นในเกิดผลในทางปฏิบัติให้ได้โดยเร็วนะครับสนามบินพะเยาเนี่ยจะเป็นสนามบินแห่งที่30ของประเทศไทยนะครับใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ4,400ล้านบาทครับ จะสร้างขึ้นในเขตอำเภอดอกคำใต้ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาไปประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรครับจะมีเอกลักษณ์สำคัญนะครับก็คือสร้างเทอร์มินอลนะครับที่มีสไตล์แบบร้านนาครับเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเคยมีการพูดถึงกำหนดการที่จะเปิดให้บริการได้ในปี2 7 2ครับคืออีกไม่นานเกินรอนี้นะครับสนามบินพะเยาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าทางกรมท่าอากาศยาน ของกระทรวงคมานาคมครับก็พยายามที่จะผลักดันมีการศึกษานะครับเดินหน้าเรื่องนี้แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับร้อยธรรมนัดในฐานะที่เป็นสอสอของจังหวัดพะเยาก็มีบทบาทสําคัญด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติครับมันจะก่อให้เกิดผลเรื่องของการท่องเที่ยวการกระจายรายได้ครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพะเยาแต่จะรวมถึงชาวพะเยาทั้งจังหวัดด้วยนะครับนะฮะและที่สําคัญร้อยธรรมนัดก็จะกลายเป็นฮีโร่ครับ เป็นบุคคลสําคัญครับจะเป็นคนเขียนตํานานบทหม่ให้กับจังหวัดพะเยานะครับในฐานะที่เป็นคนทําให้มีสนามบินเกิดขึ้นนะครับนะฮะนี่มันจะเป็นภาพจําใหม่ที่เกิดขึ้นครับและจะส่งบทให้ภาพจําเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาทะาแห่งปี6-3นะครับจากการจัดของนักข่าวประจําสภานะครับคงจะจําก็ได้วาทะมันคือแป้งครับมันก็จะเลือนหายไปด้วยครับนะฮะ นี่คือสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเป็นโดยธรรมชาติการเมืองครับจังหวัดพยาวปัจจุบันเนี่ยมีสอสอสามคนนะครับทั้งสามคนเป็นสอสอพักพลังประชารัฐเป็นลูกทีมของด้วยธรรมนัฐทั้งสิ้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานอกจากจะเอาชนะผู้สมัครจากพักเพื่อไทยเจ้าของถิ่นเดิมแล้วนะครับยังสามารถเอาชนะพักเก้าไกลซึ่งร้อนแดงอย่างยิ่งครับในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปีหกที่ผ่านมาครับพักเก้าไกลเนี่ยทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เข้าอันดับสองของเขตหนึ่ง ส่วนเคสองเคสามอยู่อันดับสามและอันดับสี่ครับนั่นเท่ากับมีนัยยะว่าร้อยธรรมนัทนั้นถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับการเลือกจังหวัดพยาวเป็นจังหวัดจัดประชุมคอรมบอสัญจรครับทั้งทั้งที่จังหวัดน,นี้ไม่มีสสของพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวครับนั่นเท่ากับว่ามันต้องมีที่มาที่ไปครับต้องมีนัยยะนะฮะเป็นการเปิดช่องทางให้กับร้อยธรรมนัตนะครับได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ครับ จนกระทั่งครูทางการเมืองโดยส่วนใหญ่ในกลางก็ฟันทงกันนะครับว่าอย่างไงเสียร้อยธรรมนัสเนี่ยามาอยู่พักเพื่อไทยแน่นอนครับจะมาเป็นขุนพลสําคัญและก็ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือโดยซ้ําไปครับจะกระจายไปอีกหลายพื้นที่ครับซึ่งร้อยธรรมนัสได้แสดงศักยภาพไม่เห็นแล้วในการเลือกตั้งสองงาหนังที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเจ้าตัวจะยืนยันยังไม่คืนรังครับนะฮะก็เป็นเรื่องจริงในขณะนี้ครับทั้งสองท่านครับ คือไม่จะเป็นต้องรีบร้อนกลับมาครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับ <Goodness. S 2> นะฮะยังมีเวลาอีกเหลือเฟือไม่ต้องรีบร้อนกลับมาไม่จะเป็นต้องเพาะศัตรูครับเพราะว่านเพื่อไทยเองเขาก็มีเจ้าถิ่นครับกลับมาตอนนี้ก็เหยียบตาปลาใครก็ไม่รู้ครับ <aph. S 2> เพราะฉะนั้นรอรอเวลาที่เหมาะสมดีกว่า <m. S 2> เพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยคนที่เคาะเนี่ยจะไม่ใช่เจ้าถิ่นครับจะเป็นนายใหญ่จะเป็นคนเคาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของร้อยธรรมนัสซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเอกลักษณ์ประจำตัวเขาเนี่ยเพราะว่ใจถึงพึ่งได้ ไม่ขี้เหนียวมันสอดคล้องกับคนที่เป็นมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นเลขาธิการพักการเมืองใหญ่นะฮะในการเมืองแบบเก่าในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องย้ำว่าการเมืองแบบเก่าในช่วงที่ผ่านมาเดินตามรอยของพลตรีสนั่นกระจรประสาทอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เดินตามรอยป๋าหน่อนะครับนายสนอเทียนทองอดีตเลขาธิการพักตั้งแต่ชาติไทยมาความมองใหม่มาไทยรักไทยนะครับ,รบแต่ว่าแม้การเมืองในยุคสมัยปัจจุบันนับอย่างนี้ไป ตัวเขาอาจจะไม่เหมาะสมกับการเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคในยุคการเมืองแบบใหม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ครับนี่คือคุณสมบัตินะครับของคนที่ทํางานการเมืองที่คนที่มีอํานาจมีรมีบารมีตัวจริงสิทธิต้องการคนแบบนี้ครับเข้ามาร่วมงานด้วยครับครับถ้าเป็นแบบที่พี่ประจักษ์วิเค,คราะห์เมื่อสักครู่นะครับสแสดงว่าพรรคเพื่อไทยยังต้องการนักการเมืองระดับหัวหน้ามุ้งอยู่ไม่ใช่การเมืองที่ปฏิเสธการเมืองเก่าเหมือนก้าวไกลใช่ครับนะ คือสิ่งที่เรารับรู้รับทราบกันก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงเสียจะเป็นคู่แข่งสําคัญที่จะสู้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนเขาจะต้องหาวิธีการหากลยุทธ์นะฮะในการที่จะทําให้พรรคก้าวไกลกลับมาเป็นพรรคที่มีคะแนนนิยมเป็นระดับหนึ่งด้านหนึ่งก็คือผลงาน<ะ>อีกด้านหนึ่งก็คือต้องระดมนะครับบรรดาขุนพลทั้งหลายที่สามารถที่จะมาช่วย เป็นตัวช่วยทําให้พรรคเพื่อไทยสามารถที่จะปักธงสอสอเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณต้องกลับขึ้นมาให้ได้ครับ